The Dew Story เล่าไปเรืสวัสดีครับผมดิวเอชข้าง,งบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Dew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะพูดเรื่องนี้ดีกว่านะจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานนะ เรื่องนี้สําหรับผมนะถือว่าเป็นเรื่องแบบปกติมากๆนะครับเป็นเรื่องปกติมาก,ๆเ,เก,มากๆเพราะว่าถ้าจะเอาความเชื่อโดยส่วนตัวนะเนื่องจากตลาดบ้านเราเนี่ยตลาดการทํางานบ้านเราเนี่ยครับมันมีที่ให้เราเลือกเยอะมีงานให้เราเลือกเยอะนะแล้วประกอบกับการที่เคยเป็นเฮทันเตอร์มาเนี่ยก็จะยุ่ง,ไม,ไ,งไม่ได้ยุ่งนะคือทํางานเกี่ยวกับแวดวงการช่วยคนให้ได้งานเนี่ยมาพอสมควรเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยทั่วไปนะถึงแม้ว่าคนจะรู้ว่าผมเนี่ยทำงาน HR แต่นี้ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าสมมติมีพนักงานนะครับมีน้องๆหรือว่าพี่ๆมาถามผมว่าเออเนี่ยคงจะต้องลาออกหรือว่ามีแนวคิดว่าจะลาออกเนี่ยใจผมเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเขาลาออกหรอกเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสียใครไปจากบริษัทเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนพิจารณาม,มาดีอยู่แล้วเนี่ยนะ ผมแค่อาจจะถามเพียงแค่ไม่กี่คำถามนะว่าดูดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบอกชื่อบริษัทผมได้ไหมเผื่อผมจะแนะนำอะไรได้บ้างเผื่อผมจะรู้จักหรือว่าเช็คสัญญาจ้างที่ใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคือผมเนี่ยจะเป็นประเภทที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะ่ะเพราะถือว่าทุกคนเนี่ยตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะแม้แต่กระทั่งตัวผมเองเวลาที่จะลาออกเนี่ย โอ้มันคิดไม่ได้คิดแค่แ๊บเดียวนะมันคิดมาหลายวันมันคิดมาหลายนาทีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดพิจารณากันหลายตลบละเราก็ต้องเขาเรียกว่า respect นะครับนะยอมรับและนับถือในการตัดสินใจของแต่ละคนเพียงแต่ว่าถ้ามีอะไรพอจะแนะนำได้ก็จะแนะนำไปหรือถ้ามีอะไรพอจะทำให้ฉุกคิดได้นะก็จะพยายาม ให้เขาได้คิดสักนิดหนึ่งนะเพราะเราก็ไม่อยากให้เขาลาออกอ่ะเข้าเรื่องเรานะเข้าเรื่องเราว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาแล้วนะที่สมควรจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะครับก็อันนี้เอาประสบการณ์ตรงๆของตัวเองนะคเอาประสบการณ์จริงของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะว่าเออเรามานั่งทบทวนนะผมก็เปลี่ยนงานมาสักกี่ที่แล้วล่ะ1234 ห้ 5, ที่กัการทำงานประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีก็ตีเฉลี่ยว่านะที่ลราประมาณ3าถึงสปีโดยประมาณับโดยประมาณนะซึ่งผมว่าไอค่าเฉลี่ยเนี่ยถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยปกติของตลาดแรงงานบ้านเราเลยนะคือของเราเนี่ยจะอยู่เราเนี่ยครับ3-5ปีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนงานกันทีหนึ่งแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ได้มาเชียร์ให้เปลี่ยนงานนะไม่ใช่ว่า ฟังเสร็จปุ๊บแล้วเชื่อผมเราต้องมาเชียรยเปลี่ยนงานต้องคิดเอาเองนะว่า í, มันถึงเวลาของเราหรือ,อยังนะครับอ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตแยกเป็นข้อๆแล้วกันนะข้อที่1งง่ายที่สุดเลยนะครับรู้สึกเข้ากันไม่ได้กับหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าระดับไหนก็แล้วแต่นะหัวหน้าที่ใกล้ชิดหัวหน้าของหัวหน้าหรือหัวหน้าระดับสูงสุดขององค์กร คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วกับหัวหน้าง,งานเนี่ยมันอาจถึงเวลานะที่จะต้องเปลี่ยนงานแต่อันดับแรกไม่ได้หมายความว่าพอเข้าไม่ได้ปุ๊บตัดใจเปลี่ยนเลยนะลองเปลี่ยนวิธีการทํางานก่อนลองหาเวลาไปคุยกับหัวหน้านโดยตรงก่อนนะว่าเออเนี่ยเราขออนุญาตมาพูดคุยแล้วเพื่อที่จะได้เป็นฝ่ายจูนนะ เพื่อที่จะได้มาปรับแต่งว่าวิธีการทํางานของเราแบบไหนที่เราจะสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ไหมพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าหัวหน้าเปิดใจเราเปิดใจผมว่าเราก็อยู่ต่อได้ก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนงานนะแต่ถ้าหัวหน้าไม่พอใจไม่เปิดใจมันก็พูดยากนะบางครั้งบางทีเราก็เปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวเองคุณก็อาจจะคิดว่าอะไรกันนะ เปลี่ยนแต่ตัวเองแต่คนอื่นไม่เปลี่ยนแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคำต่อไปที่ผมจะแนะนําก็คือถ้าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วคนอื่นไม่เปลี่ยนแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปอยู่ในที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมว่าเป็นประเด็นยอดฮิตเหมือนกันนะว่าถ้าเรารู้สึกว่าทํางานด้วยกันไม่ได้แล้วอะ่ะหรือหัวหน้าไม่เคยเห็นคุณค่าของเราอย่างเงี้ยมันถ้าคุณฝืนทน แล้วคุณไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณคิดว่ามันก็โอเคอย่างอื่นยังมีโอเคอีกตั้งเยอะไม่เห็นต้องมาซีเรื่องพวกนี้เราก็อยู่ต่อได้เราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนงานแต่ถ้าบางคนที่คิดอีกแบบหนึง่งคือถ้าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าเราแล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะว่าคนที่ตัดสินใจหลายๆอย่างมันคือหัวหน้านะมันคือหัวหน้ายังไงยังไงเนี่ยเรื่องการทํางานกับหัวหน้าเนี่ยไม่ต้องประจบสอบพลอไม่ต้องเรียนนะแต่ก็ไม่ควรมีข้อขัดแย้งอะ่ะคือถ้ามีข้อขัดแย้งก็ ถ้ามันเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่พอข้อขัดแย้งแล้วจบแล้วไม่เอามาเป็นอารมณ์แล้วไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็โอเคแต่บางคนถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยข้อขัดแย้งแล้วไม่จบแล้วก็คิดอาฆาตพยาบาทเนี่ยไม,ไม่จบไม่จบไม่สิ้นก็ถึงเวลาแล้วไปดีกว่านะอันนี้พูดกันตามตรงแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อที่หนนะข้อที่สนะพูดไปเดี๋ยวคุณอาจจะบอกว่าโลกสวยนะ แต่คาพูดนี้ก็เป็นคําพูดฮิตอีกอันหนึ่งก็คือว่างานปัจจุบันมันรู้สึกไม่ท้าทายแล้วนะมันทําเป็นหมดแล้ว่มันแทบจะหลับตาทําได้แล้วนะหรือว่ามันทําแล้วมันก็รู้สึกเหนื่อยเนื่อยแล้วไม่ไม่มีอะไรมาเป็นตัวกระตุ้นพอมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยพูดตามตรงเนะผลงานที่เกิดขึ้นมันอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นไม่ได้แตกต่างแล้วเราจะโตไปได้อีกไหมมันกลายเป็นว่ายิ่งอยู่ยิ่ง ถอยลงนะยิ่งอยู่ยิ่งไม่มีแรงกระตุ้นให้เติบโตก้าวหน้าไปข้างหน้าก็ต้องเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมใหม่ดีกว่านะไปอยู่ในอะไรธุรกิจใหม่ๆที่มันชาเลนจ์มากขึ้นนะหรือว่าไปอยู่ในงานที่มันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าเมื่อความท้าทายและความรับผิดชอบมากขึ้นสิ่งที่จะต้องมากขึ้นตามก็คือค่าจ้างนะเชื่อแบบนี้นะผมเชื่อแบบนี้นะคือแน่นอนครับเมื่องานมันยากขึ้นงานมันท้าทายขึ้นเนะี่ย ค่าตัวเราก็ต้องสูงขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องประเมินให้ดีนะค่าตัวที่สูงขึ้นเนี่ยเราทําได้จริงตามค่าตัวที่เราขอไปหรือเปล่าถ้าเราทําได้จริงก็ไม่ต้องกลัวเลยเลยลุยไปเลยนะใส่เกียร์ลุยได้เลยแต่ถ้าเราคิดว่าอมืมันยังไม่ถึงคุณก็ต้องประเมินเอาล่ะว่าเออแบบไหนที่คุณจะพอที่จะอยู่ในขอบเขตความเสี่ยงที่คุณรับได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอเนี่ยพูดกันบ่อยฮะ ก็ไปเพื่อหางานที่มันท้าทายมากขึ้นไปเพื่อให้เติบโตมากยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นถ้าที่เดิมเขาไม่ได้มีให้แล้วนีถ้าพูดต่อไปก็คือหลายๆที่นะสมัยนี้นะครับองค์กรเนี่ยมันจะค่อนข้างมีขั้นหรือชั้นเนี่ยน้อยลงแล้วเขาเรียกว่าเป็น flat organization เพราะฉะนั้นในการเติบโตในองค์กรบางทีมันไม่มีตําแหน่งให้คุณจริงๆ พอไม่มีให้คุณจริงๆเนี่ยหรือถึงมีเนี่ยก็เป็นตําแหน่งที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่คุณก็ยังทํางานแบบเดิมเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณออกไปนะถ้าคุณเป็นประเภทที่แบบว่าทํางานเดิมแล้วมันเบื่อทำมาหลายที่แล้วมันเบื่อเนี่ยก็ก็ต้องไปก็ต้องไปนะอันที่3นะครับอันที่3เมื่อกี้พูดถึงเรื่องงานมันแบบเดิมๆซ้สำซากจำเจนะรู้สึกไม่ท้าทาย อันที่สามเนี่ยบางครั้งบางทีถ้าคุณอยากจะโตขึ้นคุณก็ต้องกล้าที่จะก้าวออกไปจากเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนเนี่ยแต่ถามว่าทุกคนจำเป็นต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนไหมไม่จำเป็นนะไม่ได้เป็นเรื่องแบบต้องทำนะไม่ใช่เป็นเรื่องต้องทำมันอยู่ที่ว่าใครพร้อมมากกว่ากันแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่ไม่พร้อมจะเป็นคนที่ผิดไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่า ปัใจจัยในการดํารงชีวิตของเรามันต่างกันนะคือบางคนอาจจะบอกว่าพี่ทํางานใกล้บ้านแล้วอะจะให้แบบก็มันคอมฟอร์ตก็คอมฟอร์ตแหละก็ทํางานใกล้บ้านเพื่อนก็ดีหัวหน้าก็ดีแล้วจะออกไปเพื่อนะมันก็ถูกนะมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมในมุมก็คือถ้าต้องการที่จะโตขึ้นถ้างการจะก้าวหน้าขึ้นถ้าที่เดิมไม่มีให้ คุณก็อาจจะต้องตัดสินใจไปเรียนรู้จากที่ใหม่นะต้องไปทําจากที่ใหม่แต่ก็ไม่แน่นะการที่คุณออกไปทํากับที่ใหม่คุณไปเก็บประสบการณ์กับที่ใหม่อยู่มาวันหนึ่งที่เดิมก็อาจจะอยากได้คุณกลับไปก็ได้ในตําแหน่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ไม่แน่สมัยนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วนะครับมันมันเปลี่ยนไปได้ทุกสิ่งอย่างนะมันเปลี่ยนไปได้ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนได้มากกว่ากัน นะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจผมถึงเน้นเลยว่ามันสําคัญมากๆนะคุณตัดสินใจเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่าเรื่องเมทริกของการตัดสินใจผ่านพอดแคสต์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะแต่ผมชอบมากวิธีการตัดสินใจแบบที่ใช้เมทริกในการตัดสินใจเพราะว่ามันจะไม่เอาอารมณ์มาเป็นความคิดไม่เอาอารมณ์มาร่วมในการคิดพิจารณาจะเอาแต่ข้อมูลเท็จจริงเท่านั้น นะมาใช้ในการพิจารณาแล้วคุณจะได้การตัดสินใจที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับเพราะเพราะถ้าเราใช้อารมณ์เมื่อไหร่เนี่ยมนุษย์มักจะเข้าข้างตัวเองนะเอยู่แล้วนะเอาละสามข้อเลยนะข้อที่1เป็นเรื่องของหัวหน้านะข้อที่2ถ้าอยากได้ความท้าทายมากขึ้นข้อที่3ถ้าอยากเติบโตก้าวหน้าออข้อที่4ถ้าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานแล้วอาจจะมองในภาพของบริษัทนะครับบริษัทเองเนี่ย ถึงแม้ว่ามันดูเหมือนว่าจะไม่ขยับขยืดเคลื่อนที่นะดูแล้วแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น solid ก็คือเป็นของแข็งที่มันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่เพราะอะไรฮนะบางทีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางทีมีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานซึ่งเดิมเนี่ยเราเคยเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะและเราก็สามารถอยู่กับมันได้เป็นอย่างดี แต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับพอบริษัทเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปนะวิธีการดําเนินธุรกิจการแข่งขันในตลาดเปลี่ยนไปปุ๊บบริษัทจาเป็นต้องดําเนินกลยุทธ์แบบใหม่มีวัฒนธรรมการทางานแบบใหม่มันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเข้ากันได้แล้วหรือเราไม่ถนัดแล้วมันก็อาจจะถึงเวลาเวลาหนึ่งนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องตัดสินใจว่าอืมก็สมควรที่จะต้องไปหาที่ ที่มันเหมาะสมกับเรามากกว่านะและยิ่งยุคสมัยนี้นะครับเวลาที่เราหางานเวลาที่เราเปลี่ยนงานหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่ HR หาคนเนี่ยนะหลักๆเลยก็คือเขาจะหาว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรหรือเปล่าเพราะวัฒนธรรมองค์กรความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งแล้วว่าคนคนนี้ จะสามารถนะ HR เขาจะสามารถทำให้คุณเนี่ยมีความผูกพันกับองค์กรได้ไหมซึ่งมันง่ายเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องของความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทนะก็เหมือนเพื่อนเราอะนะนึกง่ายๆกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้มีนิสัยแบบเหมือนกันเป๊ะๆนะแต่มันมีนิสัยร่วมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเป็นเพื่อนสนิทกันมาได้อย่างยาวนานถ้าเรามีนิสัยไม่ตรงกันเลยเนี่ย ผมว่าน้อยอที่จะเป็นเพื่อนสนิทกันมันต้องมีร่วมอะไรกันบางอยา่างแหละมันต้องมีนิสัยที่ต้องเป็นส่วนรวมอะไรบางอยา่างเราถึงสนิทกันได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้เนาะถ้าใครกําลังมีคําถามว่าตัวเองว่าเอ๊ะถึงเวลาเปลี่ยนงานหรือยังถึงเวลาเปลี่ยนงานหรือยังเนี่ยลองดูฮะนี่เป็นส่วนตัวของผมนะคุณจะเติมอะไรมาก็ได้แต่ส่วนตัวของผมเวลาที่ผมเปลี่ยนงานเนี่ยผมก็จะมีคิดอยู่ประมาณเนี้ยเอ๊ะผมเข้ากับหัวหน้าได้ไหมนะ หัวหน้าเขาเห็นคุณค่าของผมหรือเปล่าถ้าไม่ได้เห็นแล้วให้ทํางานแบบธรรมดาธรรมาทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกให้ความสําคัญทั้งๆที่เราคิดว่าเรามีคุณค่านะแต่ถ้าเราแบบไม่มีคุณค่าอะไรเลยแล้วเขาไม่ให้ความสําคัญน,นั้นถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าเราคิดว่าเออเราก็เราก็มีอะไรดีอยู่แหละเราก็มีเจ๋งอะไรบ้างเนี่ยนะแต่เขาไม่เห็นความสําคัญเนี่ยผมก็ไปอันที่สองนะถ้าง,งานมันซ้ำซากจําเจแบบเดิมแล้วทาอะไรก็ ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วอะนะทำมาหมดทุกสิ่งอย่างแล้วครีเอทมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ลองไปอยู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆจะได้ครีเอทอะไรไอเดียเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณต้องเจอคนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่นะปัญหาแบบใหม่นะอ,อ,อันนี้สามก็คือถ้าอยากเติบโตก้าวหน้าถ้าที่เดิมไม่มีให้บางทีก็อาจจาเป็นที่ต้องไปที่ที่ใหม่เพื่อที่จะไปเติบโตก้าวหน้านะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราเนี่ย ความมุ่งหวังก็คือตบโตกข้าวหน้าแหละเราจะได้มีตังมาเลี้ยงดูครอบครัวถูกไหมนะแล้วก็อันที่สี่เอาลืมไปละอันที่สี่เรื่องอะไรนะอันที่สี่ก็คือว่าเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรถ้าองค์กรมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรืออาจจะไม่ใหญ่แต่คุณมีเขาสึกว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมมันไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัดไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้ให้คิดแต่ถ้าใครมีเหตุผลอะไรที่ดีเหตุผลอะไรที่แตกต่างนะไม่ต้องมาบอกว่าดีนะเหตุผลอะไรที่แตกต่างมากกว่านี้นะเพราะว่าเราต้องอยู่กันบนพื้นฐานว่าแตกแตกต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะครับสามารถแชร์กันได้เลยนะยนดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกัน EP หน้านะครับ EP นี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามานันมาเล่าให้ฟัง The d e a l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ